กลับเข้าสู่รายการทัศจิตนะคะมีรอยยิ้มเลยใช่เพราะว่าข้างนอกนี่โทรศัพท์แม่โทรขนมสามสายเองไม่ใช่โทรมาจองเยอะโอ้โหคือหลากหลายท่านก็สนใจเพราะการหล่อพระนะเสริมบารมีเนี่ยก็อาจจะเป็นแรงศรัทธาแรงแจ้งพวกท่านนะครับร่วมกันนะตั้งใจกันมาครับมาร่วมกันได้นะเพราะว่าบุญเนี่ยเราได้มีโอกาสได้ทำก็สะสมบุญกันแบบนี้นั่นเองนะคะฉะนั้นก็ตอนนี้โทรเข้ามาจะโทรเข้ามาจองโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดโทรเข้ามาลงชื่อได้เพราะถ้าหมดวาระตรงนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีเปิดให้ได้มาร่วมบุญแบบนี้แล้วนะคะนี่เป็นวาระพิเศษแล้วก็เป็นวาระปลายนะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าได้เลยนะคะส่วนใครจะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของแม่ย่านางรถก็พิมพ์ HJ ตามด้วยคำว่าแม่ย่านางรถเลขทะเบียนรถนะคะแล้วก็รวมไปถึงข้อความชื่อนามสกุลจังหวัดส่งเข้ามาให้ชัดเจนนะคะส่งมาที่4221606 3ท่านผู้โชคดีวันนี้ค่ะมีโอกาสได้รับพระศิวลีมหาราชนะคะรุ่นรวยปาฏิหาริย์ด้วยนะ3ท่านเท่านั้นรีบส่ง SMS เข้ามานะคะมีเวลานะคะท้ายรายการค่อยประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันแล้วกันนะส่วนตอนนี้มา SMS กันบ้างดีกว่ามาที่ SMS นี่ครับคุณแสงทานค่ะทะเบียนรถ1944เมื่อไหร่จะหมดหนี้ครับ1944นะครับยังต่อยอดนะครับไม่จบไม่สิ้นสักทีแล้วซ้ำซ้อนด้วยนะฮะรอบปีนี้ตึงเครียดตุลาพฤศจิกาธันวาทำใจเลยช่วงนี้เข้มข้นนะอาจจะต้องหาทะเบียนไว้ทีนิดนึงมีงั้นจะต่อรองกับเจ้าหนี้ยากแล้วก็คุณเป็นคนที่ใช้เงินตามอำเภอเมืองมากอำเภอใจมากอ๋ออำเภอใจเท่าที่อำเภอคุณที่ใช้นี่ก็หลากหลายอ่ะผมใช้เยอะๆแล้วในคันนี้ทะเบียนมันเริ่มจะร่อยหรอไปต้องนิ่งๆนิดนึงนะครับอย่าชะล่าใจนะเพราะแรงตึงเครียดส่งผลถึงปลายปีครับคุณแสงทานไลเซ็นได้แล้วไงก็ไม่หายแล้วนะ SMS ตอบมาค่ะคุณกัญจนาครับเลขทะเบียนรถ2139จะได้รถใหม่ไหมครับรถคันใหม่ป้ายแดงนะนะครับมาดูกันในเกณฑ์การตัดสินใจ2139นะครับในการที่คุณจะตัดสินใจได้รถใหม่สักคันเนี่ยผมว่าณตอนนี้นะเหมือนเป็นหนี้ที่ค่อนข้างที่ว่าเคลียร์ได้ลงตัวแล้วแหละนะถ้ามีโอกาสจะเป็นหนี้สักครั้งนึงกับเรื่องที่ต้องจำเป็นด้วยเรื่องรถลาได้แน่นะครับแล้วช่วงที่จะได้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงประมาณสิงหานะฮะเข้าต้นกันยาฉะนั้นมีโอกาสออกใหม่ได้นะครับมีโชคลาภไหมที่ผ่านมาอาจจะทำให้น้ำตาตกนิดนึงแต่โชคลาภยังพอมีได้นะครับยังพอมีจังหวะจากคนที่คุณจะได้ช่วงเดือนนี้ไม่เท่าไหร่แต่ช่วงเดือนหน้าเข้มข้นตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับคุณกัญจนาค่ะ SMS ต่อมาค่ะคุณสุภชัยกราบสวัสดีครับครูรวมไปถึงมวยด้วยนะคะถามเรื่องการงานโอกาสอนาคตเนี่ยจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่มันดีขึ้นหรือเปล่าครับแม่นาง5565ค่ะสวัสดีคุณสุภชัยนะฮะเป็นรายการทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีน้องมวยสวัสดีค่ะครับ5665ใช่ไหมน้องมวย5565ค่ะเดี๋ยวกันนะ5565จะมีการเปลี่ยนแปลงย้ายงานหรือเปล่าถ้าโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมันมีครึ่งเดียวนะฮะอีกครึ่งหนึ่งยังคลากระซังอยู่ฉะนั้นการเจรจาการเคลียร์ในช่วงนี้พยายามคุยให้จบงานเก่าของเดิมอาจจะเป็นปัญหาแต่สุดท้ายก็ผ่านลื่นไหลดีฉะนั้น2เดือนนี้เป็นช่วงโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่องงานเลยทีเดียวเชียวครับสุภชัยสู้ต่อลุยต่อความสำเร็จรอคอยอยู่นะครับอย่าพึ่งท้อมันครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะคุณสมรสนะคะเลขทะเบียนรถ5055แสดงว่าแต่งแล้วจากกระบี่เอาไปเพราะถามเรื่องงานกับเงินเมื่อไหร่จะน่าจะเป็นจะหนี้หมดหรือเปล่าเนาะงานกับเงินเป็นยังไงคะ5055ก็อย่าแบ่งก่อน505กระบี่มันไปตำบทว่ารู้สึกเนี่ยผมไม่เข้าขับทางไกลบ่อยนะสายตาสายตานะครับ5055นะครับเพราะว่าครั้งเนี้ยจองน้องว่าจะใหญ่กว่าที่ผมมองข้างนี้ก็คือพิธีกรจะมีก็เลยจ้องกันตรงนี้ทำไมตัวเล็กตัวใหญ่จริงๆแล้วมันจอเดียวกันแหละดูว่าเลขตัวนี้นะฮะเป็นเลขที่คุณสมรสนะฮะกำลังจะต้องเสียสมรสแล้วนะครับเพราะต้องเสียเงินเสียทองในช่วงระยะเวลาใกล้นะครับบอกเลยว่าการเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงเรื่องรถรามีปัญหานะครับอาจจะต้องระวังใกล้ชิดเลยว่าเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นได้แล้วการเงินจะดีไหมระยะนี้เป็นช่วงขาขึ้นเรื่องการงานที่สมสารเรื่องการเงินถูกขยับปรับเปลี่ยนถูกระบบที่ดีซึ่งคุณสมรสไม่ต้องกลัวเลยว่าอะไรที่เข้ามาตรงนี้เคลียร์ตัวไม่ได้หลังๆหรืออนาคตเนี่ยมันจะดีแบบวันนี้พอสมควรนะครับสมรสนะยกเว้นรถไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตรวจเช็คตรวจสุขภาพมันบ้างตรวจเช็คประจำปีหมายถึงว่ารถลาเนี่ยมันเติมตามรอบบินตามเลขใหม่ซะแล้วก็ระวังเรื่องการอุบัติเหตุด้วยครับเพราะจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับระยะเวลาใกล้นี้ต้องระวังครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณเฉลยค่ะเลขเมียนางรถ5246
บูชาอะไรถึงจะให้โชคลาภพระศิวลีเลยครับพระศิวลีนะฮะใช่พระฐานะชาลิตินะปะสิทธิราภาเงินทองไหลมาด้วยณชาลิตินะครับคุณเฉลยและทุกอย่างจำได้ไม่เป็นปัญหาต่อไปมีคำเฉลยอยู่แล้วฉะนั้นนะถ้ามีโอกาสเนี่ยคุณกลับมานะฮะเสริมรถเสริมคนสิครับเสริมด้วยการนั่งสมาธิกรรมฐานแล้วแผ่กุศลจิตให้ตัวเองแผ่กุศลจิตให้กับพระพรหมนะพระภูมิเทวาเจ้าอยู่ทางสิ่งที่นึกถึงระลึกถึงจะได้เป็นจริงได้นะฮะไม่ต้องรอโชคลาภนะสิ่งที่เขามาเข้ามาเนี่ยมันเป็นเม็ดเงินเหมือนกันนะคุณเฉลยกับลายเซ็นนี้ครับทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามานะคะก็อย่าลืมระบุเลขทะเบียนรถชื่อนามสกุลคำถามแล้วก็จังหวัดให้ชัดเจนด้วยนะคะเพราะเดี๋ยวไม่แน่อาจจะมีโอกาสได้เป็นผู้โชคดีก็ได้นะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณสวัสดีครับอาจารย์นะผมพนมศักดิ์นะคะเลขพญานางรถ634แล้วปีนี้จะหมดหนี้ไหมคะสวัสดีครับคุณพนมศักดิ์อาจารย์ณัฐานะครับนะปีนี้จะหมดหนี้แล้วล่ะครับดีใจด้วยทุเราเลยอ่ะทุเราเห็นแต่ว่ามันก็ต้องเริ่มเพิ่มเติมอีกนิดนึงเพราะในจังหวะของคุณเนี่ยพอขยับปรับเปลี่ยนพอเข้าประมาณปลายสิงหาต้นกันยามันมีอีกช่วงนึงถ้าคุณผ่านบ้างเว้นช่วงนั้นไปได้แล้วฮะพอคุณเตรียมตัวเลยว่ามีโอกาสที่จะมีลุ้นนะฮะในโชคลาภใหญ่หรือว่าการเงินการทองที่จะสะพัดอีกทีเนี่ยในช่วงนั้นเลยนะแต่นั้นช่วงเนี้ยไอ้ปลดหนี้มันไม่หมดเท่าไหร่หรอกแต่เพียงแค่ทุเราจนรอคอยตามเดือนที่ผมบอกแล้วก็จะดีนะครับคุณพนมศักดิ์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกฤษกรเป็นกำลังใจให้ครูนะคะเสียงครูเหนื่อยจากศิษย์ทุกคนเขาก็ไม่ให้ผมนอนนะครับขับรถไปมาทีง่วงทีมงานก็นั่งเฉยๆแล้วผมครับผมไว้ใจตัวเองมากกว่าทีมงานตอนนี้ครูลงพื้นที่เยอะโอ้โหลงมากท่านผู้ชมนะฮะยังไงก็ตามนะครับถ้าผมไปท่านใดก็ยามเตรียมขนมหวานไม่เอาแล้วนะกลัวเป็นเบาหวานพอเป็นผลไม้แล้วกันนะฮะเพราะติดใจกาวระยองระยองเขาว่าร้องกองอร่อยนะครับเงาะก็งามนะครับทุเรียนนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยใช่ไหมเดี๋ยวไปน้องบัวแบ่งคนละยังเหลืออยู่แบ่งครึ่งนะได้ค่ะขอบคุณมากนะไม่เหนื่อยเลยครับนะฮะพิธีกรนี้ก็ถูกโชคลาภไปไวอย่างวันนี้เรียบร้อยแล้วครับต้องเรียนยินดีใจด้วยแล้วสิมีคุณทุกคนส่ง SMS เข้ามาได้นะให้กำลังใจได้พูดคุยกันได้นะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณเอาคุณเมที่นี่เลขแม่นาง3609เรื่องงานค่ะมีบริษัทอื่นเรียกตัวย้ายดีไหมคะเมื่อเช้าผู้บริหารเพิ่งโทรหาผมเองได้แจ้งเป็นหลายๆไปเมื่อเช้านี้จะย้ายหรือจะเพิ่งไปนะฮะเพราะไปสัญญาเรื่องงานเขานะแทนที่จะภาระต้นนี้ก็พอดีแล้วแหละแต่พออื่นเนี่ยตัวเลขมันโดดขึ้นดีการเงินดีขึ้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็เหนื่อยๆนะฮะอยู่นี่ก่อนนะจะเพิ่งยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับให้อยู่ที่เดิมก่อนแล้วก็บอกเอาถ้าเกิดจะย้ายจริงย้ายช่วงไหนย้ายช่วงไหนนะครับคือก็ปลายตุลาต้นพฤศจิกาย้ายแล้วดีครับเมทินีครับหนาวละนะมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างมาเลยสายผู้โชคดีนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรครับกันธรัตน์อังคชาญาติค่ะคุณอยู่จังหวัดอะไรครับอยู่กทมค่ะกรุงเทพนี่เองเนาะส่งในส่วนของเลขทะเบียนรถแล้วก็ภาพรถถ่ายเข้ามาพร้อมกับลายเซ็นลายเซ็นนี่สุดยอดจริงถามจริงเนี่ยเคยชมรายการผมบ่อยไหมครับไม่ค่อยได้ชมเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็ดูบ้างมาดูบ้างได้ดูบ้างนะครับวันไหนฝนตกถึงได้ดูใช่ไหมครับไม่เกี่ยวเอามาดู5 3 4 8นะฮะเลขนี้ได้เลขใหม่ยังนะครับเอามาเลขทะเบียนก่อนครับค่ะเลขใหม่ที่ได้นะคะ5 กไก่ ขอฐานนะคะแล้วก็5124อะค่ะ5124คือเลข5ดีคุณอยู่แล้วนะฮะไอเนี้ยมันจะมีตัวนึง5กับ4เนี่ยคือไม่ต้องเปลี่ยนเลยเลขนี้ถือว่าสุดยอดสุดกูเลยนะครับเพราะว่าเลขพวกนี้เป็นเลขเกิดขึ้นเรื่องของการบริหารเกิดขึ้นเรื่องของการดําเนินการแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่คล่องตัวกับเรื่องการงานฉะนั้นเลขเนี้ยส่งเสริมเติมเต็มนะครับดีอยู่แล้วรถสีอะไรฮะสีอะไรครับที่ใช้อยู่สีดำอ่ะสีดำน้ำเงินบอลขาวจะสีอะไรนี่น่าจะสีดำออกสีดำใช่ไหมมันออกสีน้ำเงินปะสีกรมไหมสีดำค่ะสีดำนะอันนี้มันโดนแสงใช่ไหมแสงคือดำสนิทเนาะถ้าสีดำสนิทใช่ไหมครับถ้าสีดำสนิทแนะนำเลยครับบูชาสักการะขอพรหลวงปู่ทวดเลยนะครับแล้วก็ให้ไหว้สักการะขอพรในวันจันทร์เป็นอำนาจพกทรัพย์นะช่วงประมาณเช้าๆนะมีอยู่นะครับลองเอาองค์ท่านมารูปหล่อองค์เหมือนก็ได้เอาไปไว้ในรถลานะครับเดี๋ยวแถมให้หนึ่งองค์ดีกว่าเพราะมีตอนที่หล่อผู้บริหารจอมราชันนะนะเดี๋ยวให้องค์หนึ่งฟรีๆไม่เสียสตังค์นะครับดีใจไหมดีใจนะครับมอบให้นะครับแล้วก็วันที่ผมไปตกชมด้วยนะครับนี่หลังๆเนี่ยรถคันนี้เจ้าของอ่ะขี้เกียจนั่งสมาธิน้อยลงแล้วนะครับนั่งน้อยลงนะครับหัวเราะนี่ไม่จริงเลยนะนั่งแค่วุบครับนะไหว้สาธุกลับไปนะหลวงพ่อวันนี้อย่างเดียวไม่พอใช่ไหมไหว้สาธุลาก่อนไม่ได้คือมืออ่อนใจไปนั่งเป็นเรื่องเป็นราวยังไงเลยนะครับ
ยกมือไหว้อย่างเดียวไม่พอนะฮะอยากให้คุณกันทรัตน์นะฮะที่อาจจะไม่มีบ้านอยู่กันทรมเนี่ยอยู่กรุงเทพนี่อยู่กรุงเทพเนี่ยนะครับพยายามนั่งสมาธิต่อเนื่องน้อยไปนิดนึงเราก่อนตั้งสติก่อนสตาร์ทก็ได้นะฮะใช้บทพระคาถาสั้นๆนะครับนะหรือแม้จะเป็นบทสวดนะยาวๆก็ได้นะก็ยอดประกันติบอกหรืออิติปิโสหรือพาหุงก็ได้บทใดบทหนึ่งนะให้จิตมันนิ่งก่อนรถคันนี้ชอบคนนั่งสวดมนต์เจริญสมาธิบางคันก็มีเทวดาเยอะแต่รถคันนี้นะเรื่องราวของเทวดาชอบสร้างบารมีร่วมพื้นน่ะคุณเป็นคนใจบุญอยู่แล้วแต่จังหวะนั่งสมาธิยาวๆยังไม่เคยใช่ไหมฮะลองทำดูลองทำดูผลดีจะตามมาเรื่องการงานแต่คันนี้ต้องระวังท้ายนะจะถอยชนไม่มีใครเฉี่ยวชนชนต้นไม้ขีดไม้นะฮะนี่เดี๋ยวโดนบ่อยลากไปแต่โอ้โหหันมาใช่ไหมโดนแล้วเรียบร้อยต้นเข็มเนี่ยไม่เหลือนะละนาวเรียบร้อยจัดการตัวเองไปมาแล้วพึ่งหัดมาหัดเลยคันนี้ใช่ไหมเรื่องจริงๆเนี่ยใช่เลยมันไม่ใช่เป็นเรื่องจริงบอกว่ารถเนี่ยมันต้องบอกสภาพของรถได้ฉะนั้นแล้วเลขเบอร์โทรก็ต้องดีด้วยนะคนขับรถคันนี้ควรจะมีเลข7แล้วก็เลข5 5775นะครับมีไหมมีไหมคะในเบอร์โทรมีค่ะ9880524มี5 7มีทั้ง5ทั้ง7เลย5ทั้ง7ก็คือถือว่าถูกโชคเฮงเฮงเฮงรวยๆๆแล้วก็มอบขอบพระคุณมอบหลวงพ่อทวดให้หนึ่งองค์ด้วยนะครับพิเศษเนาะอย่าลืมชมต่อนะวันที่ฝนไม่ตกนะครับค่ะคุณแม่ก็ชมอยู่นะคะก็แนะนำให้หนูดูรายการของอาจารย์นะไม่ตอนแรกเราก็ไม่ค่อยเชื่อเราพอมิดหมอผีหมอดูนะไปดูเรื่องแล้วน่ากลัวสยดสยองสะพึงกลัวดูอยู่ในเรื่องความเชื่อนั่นแหละอยู่นี่ก็ชอบค่ะนะฮะแล้วลุ้นนะกลัวผีนะแต่ลุ้นจะเป็นไงต่อเอ๊ะจะเป็นยังไงนั่นใช่ไหมสุดท้ายแล้วนั่งกรรมฐานสมาธินะฮะเทพรักเทวดาชอบผีกลัวนะครับทำซะลายเซ็นหน่อยไหมคะลายเซ็นนิดนึงคุณกันทรัตน์ที่ไม่ใช่กันทรมนะจะได้ปรับเปลี่ยนลายเซ็นสักนิดนึงคุณแม่ชมประจำแล้วฮะรายการนะครับค่ะคุณแม่ชมรายการประจำคุณแม่ชื่ออะไรครับคุณแม่ชื่ออะไรสวัสดีคุณแม่ครับอยู่ด้วยกันไหมอยู่ค่ะเดี๋ยวหนูเปิดเสียงสักครู่นะคะอ๋อเปิดเสียงด้วยนะครับทักทายคุณแม่นิดนึงนี่ค่ะคือแม่ชวนลูกลูกชวนสวัสดีครับคุณแม่ครับผมอาจารย์ณฐานะครับเนี่ยอาจจะรีเลย์นิดนึงนะครับยังไงก็ให้ลูกสาวชมรายการได้เยอะแล้วก็นั่งสมาธิเหมือนคุณแม่นิดนึงนะรู้ด้วยเหรอว่าดังอ้าวผมเดามั้งครับเนี่ยนะฮะมีสี่ตาเดาเห็นครับถ้าสองตามองไม่เห็นเลยวางเวทีอีกโอ้ยดีแล้วแหละทำต่อนะนะคุณพี่นะนะครับยังไงก็ให้ลูกสาวทำซะการปฏิบัติทำเจริญสมาธิเธออยู่ประจำนั่นแหละลูกสาวไม่ค่อยเอาเรื่องเลยนะไม่เอาจริงๆอ่ะปากกายให้ยืมตีมือหนึ่งทีคือจริงๆแล้วเนี่ยลูกทำแม่ช่วยส่งเสริมเติมเต็มครอบครัวตัวบุญต้องมีนะฮะยังไงก็ตามทำซะไอ้ดวงก็ดวงไปแหละไอ้วิเคราะห์ก็วิเคราะห์สุดท้ายแล้วเหนือสุดก็คือกรรมฐานสมาธิผมไม่ได้ตรงนี้ไม่มีโอกาสได้สร้างพระฉะนั้นบอกเลยนะผมไม่ใช่พอมุดหมอผีหมอดูนะถ้าดูดวงอาจารย์กินนุ่นนะอาจารย์มันพ้นนุ่นนะฮะหรือแม้แต่ใดประจำน่ะนะไปนั่นเนี่ยคือต้องยอมรับว่าเรามีอย่างเดียวคือกรรมฐานสมาธิผมอยากเป็นคนที่ช่วยคนด้วยหัวใจจริงๆฉะนั้นคุณแม่ทำอยู่ใช่ไหมแล้วก็สอนคุณลูกด้วยจะเป็นยาวิเศษเลยนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะจะไม่มีตั้ง200นะครับติดพระป่าผมหน่อยไหมครับจ้าได้แล้ว200จะได้จบเอาเลยทำที่ไหนก็ได้นะฮะขอบคุณมากเดี๋ยวส่งจะได้ไหมคะพูดเล่นๆก็เป็นขอ 2,000 แล้วกันนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรวัดที่ไหนใกล้ทำเลยนะครับนะฮะถ้ามีโอกาสค่อยร่วมกันยังไงก็ให้สุขภาพแข็งแรงขาไม่ค่อยดีนะปลายเท้าอ่ะนะฮะโอ้โหเริ่มชาเริ่มปวดใช่ไหมฮะลุกก็โอยทำอะไรก็โอยแต่สุดท้ายพอธรรมะนั่งนิ่งจ้ะนี่แหละสุดยอดครับนะสบายใจแล้วเอาสอนกรรมฐานให้ลูกสาวด้วยคุณแม่เก่งอยู่แล้วค่ะจ้าจ้าขอบคุณนะคะจ้านะครับจ้าจ้าทุกท่านแหละถ้าโมทนาสาธุนันสายบุญแน่ๆขอบคุณนะครับสวัสดีครับเอาล่ะนันนี่ก็เป็นผู้โชคดีที่ส่ง SMS เข้ามาแล้วเราก็มาต่อสายพูดคุยกันคือชัดเจนนะทุกเรื่องราวมีคำตอบอย่างแน่นอนมีรอยยิ้มส่ง SMS เข้ามาได้นะคะเอามาที่ SMS ต่อมาว่าไงโซลตรีคุณโซลตรีนะบอกว่าทะเบียนรถ8131งานเงินของเดือนมิถุนายนนี้ค่ะครูคะเน้นเนี่ยตอนนี้งานแฟบไปหน่อยนึงเติมลมดิครับการเติมลมของเรื่องงานน่ะง่ายมากเลยโดยการว่าเราคิดตั้งแต่เช้านะครับตื่นมาคือตอนเช้าเนี่ยโซลตรีจะเป็นอย่างนี้ไม่เข้าเลยเซ็งนะครับอยู่กัน2คนก็ปวดหัว2คนคิดอย่างนี้เลยเช้าเบิกบานแจ่มใสชีวิตนี้นะฮะเริ่มต้นนะฮะเช้าต้นมีเงินนะเราต้องเป็นมหาเศรษฐีให้รวยกว่าเหนือใครเราต้องเป็นผู้วิเศษที่สวดมนต์เก่งกว่าใครเราต้องมีกรรมฐานสมาธิให้มากกว่าใครแล้วจิตมันจะเบ่งบานถ้าเธอแฟบตอนเช้า
นะจะเป็นหมาเน่าตอนเย็นเพราะมันจะเหม็นไงทุกอย่างอะไรก็น่าเบื่ออาหารกินเก่งจุๆนะน้ำหนักลดอีกเรามองอะไรก็ได้แต่ผมเคยนะท่านผู้ชมนะเคยยังไม่เคยมาจัดรายการทีวีเนี่ยบอกรักวันหนึ่งนะครับจะต้องมาอยู่นะค่ายกัตนามาอยู่เป็นพิธีกรนั่งในมิราเคิลนะไม่รู้จักหรอตอนนั้นมิราเคิลเป็นไงตอนนั้นดูเรื่องแบบบริสุทธิ์ไงแล้วเมื่ออาจารย์ก็ที่ฐานที่ฐานที่ทุกวันนี้ก็เลยได้นั่งตรงนี้คราวนี้เลยทำบุญคู่ขนานกันไปตลอดเห็นไหมล่ะต้องตั้งใจต้องสร้างศรัทธาแล้วจะนำพาความสำเร็จครับนี่ไงพรุ่งนี้เช้าตื่นมานี่มีรอยยิ้มก่อนเลยเนี่ยเมื่อเช้าเจ้าหนี้โทรมาโอ้ยเน่าเลยไม่เอาไม่ได้เลยไปรับโทรศัพท์อย่างนั้นไม่ได้เลยนะเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าค่ะส่ง SMS แบบนี้ได้เลยนะเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันชื่อนามสกุลรวมไปถึงคำถามแล้วก็จังหวัดด้วยนะคะส่งมาที่422-1606 3ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับพระศิวลีมหาลาภรุ่นรวยปาฏิหาริย์ประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายๆรายการนะตอนนี้มีเวลาส่ง SMS เข้ามาได้เลยนะคะประกาศสักครู่ค่ะครับผม